สวัสดีน้องๆในชั้นป .5 หมดทุกคนทางป .5 1และป .5 2มื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมชายคือเก่าเนาะเอาเป็นเอาได้พวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ให้พากันตั้งใจเรียนหนังสือเด้อถ้าพวกหลานบ่ตั้งใจเรียนจะเป็นเอาได้เวลาที่พวกหลานสอบสิ่งมาพวกหลานก็จะสอบสิ่งคะแนนที่ได้คะแนนที่บ่ดีนั่นเองหรือว่าได้คะแนนต่ําเนาะฉะนั้นถ้าพวกหลานอยากได้คะแนนดีพวกหลานก็ต้องตั้งใจเรียนกับอาจารย์เด้อเอ้ามื้อนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตบ่ใช้ภาษาปากคือเก่าเพราะว่าจะได้นําพาพวกหลานเขียนหนังสือและอธิบายบทเรียนให้พวกหลานอย่างจัดแจงและชัดเจนขึ้นเติมมื้อนี้พวกเขาจะมาเรียนวิชาภาษาลาวนั่นเองเนาะสำหรับวิชาภาษาลาวของพวกเขานี้ฮอนบทที่20แล้วเห็นได้พวกหลานจะเรียนได้พวกหลานก็ต้องตั้งใจเรียนนั่นแหละเนาะแต่ว่าอาจารย์จะนำพาพวกหลานไปทวนคืนบทเรียนเก่าเสียก่อนว่าบทที่19นั้นเขาได้เรียนเกี่ยวกับหยังพวกหลานมีคนชื่อได้บ่เขาเรียนเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมนั่นเองเนาะเอาและยังคนมีคนชื่อได้อยู่บ่ว่าสาเหตุที่เกิดภัยน้ำท่วมนี้เกิดมาจากหยังชื่อได้บ่เกิดมาจากสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเนาะพวกหลานเนาะฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลหรือว่าตกหลายจนเกินไปนั่นเองเนาะจึงเกิดให้มีภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและพวกหลานยังชื่อได้หรือบ่ว่าผลเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมนี้มีคือแนวใดเอาลองตอบอาจารย์เบิ้งมีคนชื่อได้บ่ถ้าบ่ชื่อก็มาฟังคืนเนาะผลเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนาะเฮือนซานบ้านซ่องเพพังคนสัตว์คนและสัตว์ล้มหายตายไปอย่างล่วงหลายสาเหตุเกิดมาจากสภาพเกิดมาจากเสื้อพยาธิต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นพยาธิตาแดงพยาธิท้องและยังมีพยาธิอื่นๆอีกที่ตามมาเฮ็ดให้คนสัตว์ขาดที่อยู่อาศัยและขาดอาหารการกินมาเป็นเวลาดุนนานเนาะนี่แม่นผลเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเราจะต้องเฮ็ดเอาได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยน้ำท่วมเนาะพวกเราก็ต้องหยุดการตัดไม้ทำลายป่าหยุดการหักไม้ถางป่าเฮ็ดให้เนาะติดมั่นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนั่นแหละพวกเราจึงจะสามารถป้องกันตัวเองจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ได้นะพวกหลานเนาะเอาบัดนี้นั้นแม่นการทวนบทเรียนคืนของพวกเราเนาะบัดนี้พวกเรามาเข้าบทเรียนใหม่สำหรับบทที่20เราจะมาเรียนเกี่ยวกับทหารพันธะเอาจะเป็นอะไรเนาะทหารพันธะนี่พวกหลานเคยเห็นบ่ทหารนี่พวกหลานไว้รูปภาพอย่างเนาะนี่เนาะมีหลายๆคนเนาะมันรวมตัวกันแต่ว่ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพสมัยก่อนของพวกหลานเด้อแต่ทุกมือนี้ไปรวมตัวกันแบบนี้บ่ได้แล้วเนาะย้อนว่าสถานการณ์โควิดของพวกเรานี้สถานการณ์โควิดนี้ยังแพร่ระบาดหลายอยู่เนาะฉะนั้นไปรวมตัวกันบ่ได้เด้อเอานี้มีรูปภาพอย่างใดเนาะมีผักข้าวมีหมักบิงเนาะแล้วก็โอ้มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆคนมีทางผู้บ่าวผู้สาวเนาะพวกหลานเนาะนี่แหละพวกหลานเป็นรูปภาพการบาสีสู่ขวัญสำหรับการบาสีสู่ขวัญนี้แม่นเพิ่นสู่ขวัญให้สาวนุ่มของบ้านเนาะของบ้านนั้นที่ข้าเจ้าได้สมัครใจออกไปเป็นทหารพันธะเพื่อปกปักรักษาประเทศชาติของพวกเขาป้องกันความสงบสุขของประเทศชาติของพวกเขานั่นเองเนาะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้โอข้าเจ้าจึงมีความเชื่อว่าเวลาลูกหลานจะออกไปเรียนต่อบ่หรือว่าจะออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างต่างๆเนาะที่อยู่ไกลข้าเจ้าจําต้องมีการบาสีสู่ขวัญเพื่อว่าจะให้ลูกหลานของข้าเจ้านั้นเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เกิดความสบายใจนั่นเองเนาะเพิ่นเอิ้นมาเป็นผมเสื้อเด้อพวกหลานเด้อนี่แหละเขาเจ้าก็มีหน้าที่ของเขาเจ้าก็คือใหญ่แล้วฮอนอายุเกษียณแล้วต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเนาะครับไซซ่าพวกหลานก็คือกันทุกมื้อนี้พวกหลานเฮ็ดหน้าที่อย่างอยู่พวกหลานเฮ็ดหน้าที่เป็นนักเรียนเนาะฉะนั้นพวกหลานก็ต้องเฮ็ดหน้าที่ของพวกหลานให้ได้ดีเด้อตั้งใจเรียนหนังสือฟังความผู้ปกครองฟังความครูอาจารย์นี่แหละเนาะพวกหลานจึงจะเป็นนักเรียนดีนักเรียนเก่งมีคุณสมบัติดีเอาอาจารย์ก็ขอฝากไว้เด้อพวกหลานเด้อบัดนี้พวกเรามาอ่านเนื้อในนำกันเนาะเอาจะเป็นอะไรเนาะเอาพอให้พวกหลานพากันติดตามเบิ่งอาจารย์อ่านให้ฟังกันเด้อทุกประเทศในโลกบ่ว่ายุคใดสมัยใดก็ล้วนแต่มีทหารเป็นผู้ปกปักรักษาและป้องกันเขตน้ำแดนดินของตน
รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวได้ระบุไว้ว่าพลละเมืองลาวมีพันธะปกปักรักษาประเทศชาติและป้องกันความสงบปฏิบัติพันธะการทหารตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายชาวนุ่มลาวหลายท้องถิ่นได้พากันสมัครใจออกไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนชาวนุ่มบ้านสังได้กลายเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวนุ่มลาวในทั่วประเทศที่สมัครใจไปเป็นทหารพันธะมือนี้ชาวบ้านสังได้มาเต้าโฮมอยู่เฮือนในบ้านเพื่อจัดพิธีบาสีให้ลูกหลานที่จะไปเป็นทหารพันธะชายนุ่ม5คนที่จะไปเป็นทหารพร้อมด้วยพ่อแม่เฒ่าแก่บ่าวสาวและพวกน้องน้อยพากันนั่งอ้อมพาขวัญที่ประดับประดาด้วยดอกไม้หลายสีอันสวยสดงดงามหมอพรเริ่มสูดขวัญผูกแขนและอวยพรตามประเพณีแต่ตนจนจบหลังจากนั้นแต่ละคนก่อผัดเปลี่ยนกันผูกแขนและอวยใส่ให้พรแก่เขาเจ้าจงมีสุขภาพแข็งแห้งมีความอดทนตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามความเรียกร้องต้องการของชาติให้สำเร็จท้าวสีฟองได้ตั้งหน้าให้มู่กล่าวคำขอบใจและให้คำมั่นสัญญาต่อทุกคนว่าขอรับเอาคำอวยใส่ให้พรอันประเสริฐนี้เป็นสิ่งเตือนใจในเวลาไปปฏิบัติหน้าที่เรียกงานจะรักษาเกียรติจะรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของบ้านเมืองเฮาจะตั้งใจเฮ็ดหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบให้ดีสมกับการสมัครใจไปเป็นทหารขอโทษเนาะสมกับการสมัครใจไปปฏิบัติพันธะของตนต่อประเทศชาติเมื่อใดหากสิ้นสุดกำหนดหมายตามพันธะแล้วพวกลูกหลานจึงจะกลับคืนมาร่วมสร้างสาพัฒนาประเทศเฮาขอโทษเนาะสร้างสาพัฒนาบ้านเฮาจากนั้นเขาเจ้าก็พากันกินข้าวและฟ้อนลำวงสามัคคีด้วยความเบิกบานมวลซื่นจริงอำลาจากกันดังนั้นการสมัครไปเป็นทหารพันธะแม่นหน้าที่อันมีเกียรติสง่างามที่สาวหนุ่มทุกคนต้องได้ประกอบส่วนปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเป็นเอาใดพวกหลานพวกหลานเห็นหน้าที่ของทหารตำรวจเพิ่นระบอเนาะของไอ้น้องทหารระบอเพิ่นมีเขาเอิ้นว่ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเนาะเอาเป็นอะไรพวกหลานม่วนบอทำม่วนอาจารย์จะให้พวกหลานมาอ่านตามอาจารย์เด้อแต่อาจารย์จะนำพาพวกหลานไปอ่านในคลิปต่อไปเนาะ